ันที่27มีนาคม2561ศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์ณจำปาสักผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนำอาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาติประจำปี2561ณอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกิจกรรมในช่วงบ่ายชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากทุกคณะหน่วยงานได้รวมตัวกันเพื่อแห่กันหลอนเข้าไปในบริเวณจัดงานณอาคารพละศึกษาและร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเทศฟังเทศมหาชาติ13กันตลอดจนบริการลงทานในงานประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาติประจำปี2561ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้บุคลากรนิสิตและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นประเพณีบุญพระเวทของชาวอีสานให้คงอยู่สำหรับยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือการหลอนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 299.25 บาทมอบให้กับกองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำเก็บไว้เป็นรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจะนำไปสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป